อะไรจ๊ะโคส่งของบ้านนะคะบ้านไหนเขามาว่าพี่เมทกับพี่ส่งเขาจะแต่งงูแต่งงานกันไม่จริงเหรอไม่ทราบเลยจริงๆไม่รู้ไม่ได้โกหกนะแต่แบบไม่มีใครเคยบอกเราเลยอ่ะคู่นี้ล่าสุดเมื่อไหร่คะก็ฝึกแก๊งเฟอร์บี้อะค่ะตอนนั้นเลยใช่ที่ไปภูเก็ตที่ได้เจอด้วยกันโอ้แต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยคือต้องบอกว่าพี่น้องบ้านนี้เขาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันน่ะคนนึงไปเขาใหญ่คนนึงอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วพี่ยิ่งพี่สงการน่ะเขาโตเมืองนอกพี่ผ่าจะสนิทกับพี่สาวซะมากกว่าก็เลยจะรู้เรื่องพี่สาวมากกว่าเรื่องของพี่ชายแล้วก็มีข่าวดีจริงเราก็ต้องแล้วแต่เขาถ้าเขาแฮปปี้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของเขาแต่ไม่เขาดีจริงเราไม่ตกใจไหมคะก็ตกใจตอนนี้แหละเนี่ยยังหรอมั้งเออฮะไม่เอาแซงได้ไม่ติดค่ะยังคู่เราไม่ใส่ฟ้าแลบเนาะไม่แน่นอนค่ะจะต้องมีการบอกกล่าวกันก่อนต้องมีเซอร์ไพรส์ให้เราก่อนเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเขาเจอเซอร์ไพรส์ก่อนฮะไม่ได้คุยเลยค่ะคือไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือตอนเขาเริ่มรู้จักกันเราก็ไม่ได้รู้เรื่องยันตอนนี้ทุกวันนี้ก็ไม่เคยคุยว่าเป็นยังไงแล้วแต่เขาแหละแล้วแต่เขาใช่ว่าน่าจะไม่มีเรื่องช็อกหรือให้ตกใจก็จะช็อกไปพร้อมๆกันช็อกก็ช็อกพร้อมกันช็อกก็ช็อกพร้อมกันแน่นอนค่ะอ่ะได้แล้วค่ะล่าสุดน้องมอสบวชเออค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะดีค่ะถือว่าเป็นน้องชายคนแรกของบ้านเลยค่ะที่บวชค่ะก็ปรับปลื้มใจแล้วก็หลังจากที่น้องบวชน้องได้เข้าถึงพระธรรมก็แบบได้มาเทศนาเรากันอย่างเต็มที่เลยค่ะโอกาสเทศนาพี่ๆเลยรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยแบบว่าพอเหมือนเขาได้เข้าถึงธรรมะจริงๆอะค่ะคือมีหลายเรื่องหลายอย่างที่เรายังเข้าใจกันผิดในเรื่องของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาสอนซึ่งใช่สอนแบบบอกได้เลยเพราะเขาเรียนมาจากท่านสมเด็จคือน้องมินบวชกับอยู่ในคณะสมเด็จเพราะว่านรัตพอดีท่านก็ได้คำน้องก็ได้คำสอนมาจากท่านโดยตรงก็เอามาบอกต่อมินก็คิดว่าเป็นแบบเรื่องราวดีๆก็เลยทำขึ้นมาเป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวจะลงในช่องของมินเอ็มสตอรี่เพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบเรายังไม่เคยรู้กันมาก่อนหรือเราก็ปฏิบัติกันผิดไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเชื่อหลายๆอย่างนิ่งขึ้นเขาบอกว่าแบบอยากอยู่ต่ออยากไปวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะใช่แล้วแพนเขาจะบวชกี่วันครับจริงจริงตามหลักของทางวัดแล้ว15วันแต่ก็อยู่ต่อค่ะแล้วก็ตอนแรกก็อยากจะไปวัดป่าแต่ด้วยที่ทางวัดบวรน่ะมีพระหลายท่านมีกิจเยอะคือพอเป็นพระใหม่ก็ต้องไปส่งเองถึงวัดป่าที่จะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกมินก็ตกใจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ามอสแบบมาบอกแบบนี้จริงใช่ค่ะก็คือเป็นช่วงที่แกรบเขาว่างงานเขาก็แบบบวชก็คือบวชเลยแล้วก็เป็นคณะที่เขาก็ได้พี่ผาค่ะที่เคยบวชคณะนี้แบบว่าเป็นรุ่นพี่ที่แบบแนะนำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ครอบครัวเราเห็นน้องผมผ้าเหลืองโอ้โหคุณแม่น้ำตาไหลเลยรวมถึงเราด้วยแบบตอนขอขมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบพอเราอยู่ในบ้านที่แบบมีแต่ผู้ชายเยอะๆอ่ะเราจะแบบมองข้ามอะไรกันไปว่าเด็กผู้ชายเขาก็คือเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมีรายละเอียดน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะความตั้งใจเขาเองเลยใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คือหลายๆคนเขาก็ไม่ได้แบบอยากที่จะบวชมินก็แบบดีใจที่น้องเลือกที่จะพูดด้วยตัวเองอยากไปวัดป่าด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะปราบปลื้มเนาะในฐานะพี่สาวดีใจค่ะเราค่อยๆทยอยแต่ว่าโตเป็นผู้ใหญ่ใช่เป็นยังไงบ้างคะกับเราก็ดีใจค่ะเพราะว่าแบบเวลามันผ่านไปไวมากๆเลยอย่างน้องคนเล็กอย่างเงี้ยค่ะอยู่แบบไมโลเรียนนิติ business law อยู่ปี2ละเขาก็โตขึ้นไปอีกระดับนึงที่เราแบบโอ้แล้วเรียนเก่งทำให้เราแบบคือมันเหมือนพ่อแม่ส่งลูกเรียนอารมณ์ฟิลนั้นแบบได้เกรด4ทุกตัวเราก็แบบเห็นเราก็แบบกลัวเขาจะเครียดเราก็เลยให้คำแนะนำเป็นแบบเอ้ยถ้าแบบไม่ได้สักตัวอย่าฆ่าตัวตายนะอย่าแบบคือแบบก็คือสอนเขาว่าเอ้ยไม่เป็นไรคนเรามันต้องมีแบบมากไม่ต้อง4ทุกอย่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสี่ทุกตัวแล้วกลัวว่าถ้าตัวหนึ่งไม่ได้ขึ้นมา 3.9 อย่างเงี้ย
จะตกใจคิดสั้นหรือเปล่าแล้วก็แบบพูดกันไว้ก่อนแต่ว่าน้องเราเป็นคนที่แบบ perfectionist เหมือนกันแบบว่าต้องเป๊ะเขาอ่านหนังสือจนแบบมินตื่นมา 8:00 น 9:00 นก็นั่งอ่านอยู่นอนเที่ยงคืน 01:00 นก็ยังนั่งอ่านอยู่ยังอยู่โต๊ะเดิมแล้วก็แบบมีเพื่อนๆมานั่งอ่านหนังสือที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะเราคอยสังเกตน้องตลอดใช่ไหมมินเพราะกลัวน้องใช่กลัวเขาจะเครียดคุณพ่อคุณแม่ก็กลัวเพราะว่าเรียนนิติหนังสืออ่านใหญ่กว่าหน้ามินอีกใช่แล้วก็แบบแต่ก็ดีที่เห็นความตั้งใจคือเพื่อนๆเขาก็มาด้วยมินก็แบบซื้อขนมไปให้ก็แซวกันเล่นๆแบบไม่รู้จะทำยังไงเด็กนิติดูเครียดเกินมินบอกว่านี่จะคิดค่าเช่าอ่านหนังสือที่บ้านแล้วนะหลังจากบอมทามินไปเนี่ยมีก็เลยแซวกันเล่นๆให้เขาแบบแต่ก็หมดห่วงนะเพราะน้องๆแต่ละคนคือแบบดูแลตัวเองใช่ค่ะจะมีแต่ม่อนเนี่ยแหละค่ะยังไงคะแสบมากไม่คือเขาก็วัยรุ่นแบบว่าคือเด็กผู้ชายอ่ะก็จะมีอะไรที่แบบให้เราแบบน่าเป็นห่วงอยู่ตลอดอะไรเงี้ยขับรถทำโมนกลับมาไปเล่นเวกบอร์ดแขนเป็นนู่นคิ้วเป็นนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเด็กผู้ชายอ่ะเป็นเรื่องปกติใช่คุณแม่ก็ต้องแบบวันนี้ลูกกลับมาหรือยังไปเล่นอันนั้นไปทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าห่วงสุดคนนี้แหละมอนเนี่ยแหละค่ะบอกอะไรน้องไหมคะบ่นไปหมดละบ่นทุกวันใช่ไหมบ่นทุกวันบ่นยิ่งกว่าแม่อีกน้องจะพูดอย่างนี้เวลาเราบ่นเขาเยอะๆเขามีแบบบ่นเรากลับไหมไม่เขาก็จะหลังๆเขาก็จะตีมึนเหมือนไม่ได้ฟังผ่านไปไงเนาะใช่ใช่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ